สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากมีแฟนรวยผิดตรงไหนใครๆก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับผู้หญิงที่สวยและเก่งอย่างเพื่อนๆต้องได้แฟนทั้งหล่อและรวยถือเป็นกำไรชีวิตนะครับว่าแต่จะไปหาได้จากที่ไหนลองมาฟังข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลหามาให้เพื่อนๆกันดีกว่าว่าผู้ชายรวยเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับใน7สถานที่หาคู่รวยนะครับมาเริ่มกันที่1งานประมูลสินค้าราคาแพงและสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยบรรดาเศรษฐีและนักธุรกิจตบเท้ากันมาประมูลสินค้าให้ควักเลยนะครับเพื่อนๆจะได้นั่งวิเคราะห์กำลังซื้อของแต่ละคนเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเราอันนี้ก็ออกจะมาโน้นนิดเล็กน้อยๆ นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีวิธีเข้าหาอย่างไร2งานสัมมนาทางการลงทุนงานสัมมนาทางการลงทุนจะเต็มไปด้วยบรรดาเศรษฐีเก่าที่มาประชุมเพื่อต่อยอดทางไอเดียหรืออาจจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่กำลังหาช่องทางลงทุนหรืออาจจะเป็นโนเนมเลยก็ได้นะครับส่วนงานนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียอย่าหาว่านากาชิมะมาร์คชาแนลไม่เตือนนะครับ3งานการกุศลคนรวยว่าหายากแต่คนรวยที่รวยและใจดีชอบงานการกุศลหายากยิ่งกว่านะครับดีไม่ดีอาจจะแฝงตัวอยู่ในงานนี้ก็ได้นะครับ4ฟิตเนสแพงหูฉี่ต้องเป็นฟิตเนสเฟิร์สคลาสที่ราคาแพงเท่านั้นเพราะรู้กันดีว่าราคาเทรนเนอร์และราคาสมาชิกต่อเดือนมักจะไม่ธรรมดานะครับถ้าสามารถใช้บริการได้ก็ย่อมไม่ธรรมดาสินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถใช้บริการได้ก็น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับ5สถาบันเสริมความงามระดับไฮเอนด์ไม่ว่าจะเป็นร้านทำผมคลินิกศัลยกรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่สมัยนี้คุณผู้ชายเขาตบเท้าเข้าไปใช้บริการกันแล้วเรื่องราคาคอร์สก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าเขามีเงินจ่ายได้ก็มีแนวโน้มว่ากระเป๋าตรงอย่างแน่นอนนะครับ 6. โชว์รูมรถหรูและงานมอเตอร์เอ็กซ์โปงานนี้นะครับ 50-50 ดวงดีก็อาจจะเจอเศรษฐีมาจองรถแพงๆอย่าลืมเดินผ่านไปผ่านมาทำคะแนนบ่อยๆนะครับ7ทัวร์ต่างประเทศอันนี้อาจจะต้องลงทุนควักเงินในกระเป๋าตัวเองไปซะก่อนเพื่อจองตั๋วเที่ยวต่างประเทศก็คิดซะว่าได้เที่ยวด้วยนะครับดีไม่ดีอาจจะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีกระเป๋าหนักที่ในอนาคตเขาสามารถไปได้ตั้งแต่ฝรั่งเศสยันดูไบเลยนะครับและนี่ก็เป็น7สถานที่หาแฟนที่รวยที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันอย่างไรก็ดีนะครับฟังข้อมูลนี้แล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับเพราะเพื่อนๆรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลแค่นำมาฝากเฉยๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีสถานที่ไหนเด็ดๆอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังต้องการหาผู้ที่รวยอย่างแน่นอนเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ